สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้รุ่งเรืองฟาร์มนะฮะเปิดแบ่งอนาคตพ่อพันอเมริกันบามั่นเลือดร้อยหนึ่งตัวแล้วก็ชาโรเล่เลือดสูงอนาคตพ่อพันเหมือนกันอีก1ตัวนะครับผมพิกัดวัวอยู่ที่ตะเคียนเตี้ยบางละมุงชนบุรีนะครับก็รุ่งเรืองฟาร์มนี่ก็ใช้บริการพูดจาภาษาวัว หลายรอบแล้วนะครับเปิดที่ไรขายเกลี้ยงขายหมดทุกรอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบามันหรือว่าเป็นชาโรเล่ก็ตามนะครับเพราะว่าวัวที่นี่ <c oughs> คุณภาพจริงๆนะครับผมเอาละครับก่อนไปชมวัวขอญาติประชาันนิดนึงนะครับผมลุงเรืองฟาร์มเปิดรับสมัครพนักงานเลี้ยงวัวดูแลฟาร์มนะครับผมมีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวดูแลวัวดวูวัวเป็นนะครับฝึกวัวเป็น ยิ่งดีนะครับจะรับพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนสวัสดิการค่าจ้างก็มีที่อยู่ที่พักให้ฟรีนะครับผมมีข้าวสารสนับสนุนให้เดือนละ1ถังนะฮะค่าแรงสตาร์ทที่400บาทสำหรับผู้ชาย300บาทสำหรับผู้หญิงแต่ถ้ามาเป็นสามีภรรยาได้ยิ่งดีเลยนะครับผมก็สนใจก็ลองโทรเข้ามา ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับผมเอาละครับมาดูตัวแรกวันนี้ก็คืออนาคตพ่อพันอเมริกันบา์มันเลือดร้อยนะครับผม <c oughs> สีแดงแดงแบบนี้ฮะเหมาะมากๆครับคุมฝูงได้รับจ้างทับตัวได้เลยนะครับผมวัวมีใบพันประวัติมีใบเพชรเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ใบเพชรยังไม่ออกอยู่ระหว่าง การจดกับสมาคมอยู่นะครับผมชื่อของเขาคือ DD1 นะครับดี DD 1 1 0นะครับผมหรือว่าชื่อไทยก็คือมดแดงหรือไอ้มดแดงนะฮะก็คือแดงสมชื่อเลยนะครับพี่น้องครับส่วนสูง105เซนติเมตรวัดแล้วนะครับผมบวกลบนิดหน่อยนะบวกลบไม่เกิน1นนะครับตัวนี้เป็นลูกของแจ็คตองหนึ่งนะครับผม แม่ก็คือ MIT 0 5นะครับผมส่วนตัวเขาเองเนี่ยเกิดเมื่อวันที่28เดือน5ปี65นะฮะอายุเกือบเกือบจะ6เดือนแล้วพี่น้อง6เดือนยังไม่เต็ม5เดือนกว่านะครับวัวหย่านมเรียบร้อยแล้วนะฮะวัวของฟาร์มนี้ประมาณ5เดือนก็จะจับแยกนมแล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอา,อาหารของที่นี่เนี่ยเพียบพร้อมมากนะครับไม่ต้องกลัวว่า วัวจะสูบจะผอมนะครับเพราะว่าต้องวางแผนให้แม่เขาเนี่ยทำท้องอให้ได้ท้องปีละตัวให้ได้นะครับก็เลยต้องแยกนมตั้งแต่อายุประมาณ5-6เดือนนะครับผมจุดเด่นนะอย่างที่ผมบอกไปเลยก็คือเม็ดสีนะครับตัวนี้แดงเข้มแดงเม็ดมะขามสุกเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความโบสพี่น้องครับครบเครื่องเลยนะฮะคลิปหูดำนะครับผมจะหมูกดำ ปลายลึงดำนะครับลึง45องศาเลยพี่น้องแล้วก็ไข่ดําแล้วครึ่งใบนะครับเหลี่ยมตัวทรงตัวสวยมากพี่น้องนะฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับช่วงท้ายนะฮะเป็นแบบนี้ครับผมอ่าวัวอายุยังไม่เต็ม6เดือนนะฮะเลียมตัวมาขนาดนี้ทรงตัวมาขนาดนี้ถือได้ว่าเรียก ได้ว่าเป็นอนาคตพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับวันนี้ลุงเรืองฟาร์มเปิดแบ่งในราคาคุมฝูงนะฮะให้พี่น้องได้ไปพัฒนาต่อให้พี่น้องได้ไปาตามทุนต่อนะฮะในราคา6 0 0มืบาทต่อรองได้นิดเดียวพี่น้องครับต่อรองได้นิดหน่อยนะฮะร,ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับ ใครสนใจอยากจะเข้ามาดูตัวจริงก็ได้นะครับหรืออย่าถ้าอยากจะปิดเลยก็ได้นะฮะโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับเอาละครับผมเนี่ยฮะแผ่นหลังดูสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้ท่าเดินเราได้ดูแล้วนะฮะนี่รับวัวอายุ5าเดือนกว่าพี่น้องนะฮะผมชอบเม็ดสีกับเหลี่ยมตัวเขามากหนังหนาดีนะครับพี่น้องครับข้อเท้าดีข้อขาดีเลยนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับเอาละครับพี่น้องครับมาดูอนาคตพ่อพันธุ์อีกสักหนึ่งตัวพี่น้องครับ FC พูดจาภาษาวัวสอบถามกันเข้ามาเยอะมากช่วงนี้นะฮะถามว่ามีอนาคตพ่อพันธุ์ชโรเล่ราคาย่อมๆราคาเบาๆพอได้ไปทําทุนพอได้ไปต่อยอดไหมวันนี้หามาให้แล้วพี่น้องครับนี่แหละฮะ ตัวนี้อายุประมาณปีเสรปีเศษๆเท่านั้นพี่น้องครับส่วนสูงน่าจะประมาณ130บวกไปถึง135อันนี้ผมกะด้วยสายตานะครับจุดเด่นอย่างที่ผมเห็นพี่น้องก็เห็นนะฮะคือลำตัวที่ยาวมากๆเลยพี่น้องเส้นหลังนี่ตรงเป๊ะเลยนะนี่คืออัตลักษณ์ของอนาคตพ่อพันธุ์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อดูตัวใกล้ๆชัดๆนะฮะ ใบหน้ากระโหลกใหญ่นะครับผมเครื่องชมพูขอบตาจมูกใบหูนะฮะครบเครื่องเลยพี่น้องชมพูแม้กระทั่งกีบเท้านะครับนี่ฮะซูมให้ดูใกล้ๆเลยวัวเลอะนิดหน่อยนะครับไข่ลูกใหญ่มากพี่น้องสองลูกเสมอกันเป๊ะเลยดูเอาครับนะฮะน้ำล่าง สไตล์ชาโลเล่ก็จะไม่มีชีสนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนิดนึงนี่ยค,คนหางแผ่นหลังนะครับวัวอายุแค่ปีประมาณ1ปีนะครับหางสวยมากพี่น้องเนี่ยดูเอาครับผมขนหางสีทองนะครับผมข้อขาหลังปีนได้สบายสบายเลยนะฮะปีนตัวเมียได้สบายสบายเลยเรี่ยมนี้ นะฮะดูดีเลยนะครับกระดูกเนื้อสะโพกเนื้อแข้งขานะฮะได้เลยนะครับผมวันนี้เปิดแบ่งให้พี่น้องในราคาคมฝูงลอยเนื้อเลยพี่น้องนะฮะตัวนี้น้ําหนักตัวผมว่าเกือบเกือบน่าจะ4 0 0ได้นะครับน้ำหนักนะฮะน้ำหนักตัวเขานะครับเพราะว่าผมเองก็ เห็นวัวชาโลเล่มาเยอะอยู่พอสมควรนะฮะก็กะไม่เกินบวกลบไม่เกิน10บกิโลครับพี่น้องครับนะฮะถ้าเกิดว่า300ก็300ไปไปลายแล้วถ้า400ก็400ร้อต้นๆอยู่ประมาณเล้งนี้นะครับผมส่วนสูงประมาณ135นะ,ะ,นรนะครับะะเป็นลูกของฟราบัตนะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะฮะเป็นลูกของฟราบัตนะครับบัวแม่เขาเนี่ยเลือดประมาณ75 พี่น้องครับมาจากฟาร,ร์มใหญ่ฟาร,ร์มดังของระยองเนี่ยแหละฮะถ้าเอ่ยชื่อพี่น้องก็อ๋อเลยวัวตัวนี้มาจากาสบายแท้ฟาร,ร์มนะครับของเสียเอ็กนั่นเองนะฮะวันนี้รุ่งเรืองฟาร,ร์มนะฮะเปิดแบ่งให้พี่น้องไปคุมฝูงนะฮะหรือไปรับจ้างทับก็ได้นะครับผมในราคา45,000บาทพี่น้องหาไหนไม่ได้แล้วนะครับราคาคุมฝูง45,000บาท ไปเลี้ยงอีกหน่อยปั้นเนื้อปั้นตัวอีกหน่อย15-16เดือนก็เริ่มปีนเริ่มเกาะเป็นแล้วครับชาโลเล่นะฮะสี่หมื่นบาทนะครับผม <c oughs> ไม่รวมค่าจัดทรงนะครับผมต่อรองได้ไหมอาจจะได้นิดเดียวนะครับผมเพราะว่าเป็นราคาขายแล้วนะฮะทุกอย่างถือว่าใช้ได้เลยโดยเฉพาะเส้นหลังที่ตรงลำตัวที่ยาวนะครับเอาละครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับผม วันนี้2ตัวนะครับผมรุ่งเรืองฟาร์มนะครับพิกัดบางละมุงตะเคียนเตี้ยนะฮะเปิดแบ่งนะครับผมเหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะฮะหาวัวดีดวัวสวยสววัวราคาถูกๆมาเปิดราคาให้พี่น้องได้ชมได้ต่อรองได้ซื้อขายกันวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ